เศร้าว่าน้องเป็นเมียเช่าพวกทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเฮานี่มีสตังเขาบ่ฮู้อีหยังก็พากันเว้าไปฉันนี่สิเล่าที่ฉันเป็นเมียเศร้ามาด้วยความจำใจย้อนความลำบากข้าวปลามันแพงไว้สิให้เฮ็ดจังใดพ่อแม่เพิ่นถากินอยู่ก่อนจะลงไปสาวายน้ำขอมานั่งเบาเมาม้อยก่อนนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนนะคะค่ะวันนี้มาในนางรจนาของเมียท่านเงาะป่าค่ะพี่น้องค่ะเมียเงาะป่าต้องปักดอกไม้สีแดงวันนี้ดอกนี้เล่าวันนี้สีแดงอยู่สาวายน้ำมันงามทั้งสีแดงทั้งสีขาวงามงามค่ะพี่น้องค่ะเมียเงาะป่าเห็นมันสวยดีใช่แต่สีขาวมันจะขอบมันจะดำเนาะพี่เนาะแต่สีแดงมันร่วงมามันยังแดงเฉยเลยเมียเงาะป่าเลยขอเหน็บหูซะหน่อยนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวก่อนจะลงเล่นน้ำนะคะตอนนี้วิไลกับพ่อใหญ่กับยายมาที่อาคาเดียบ้านกูอาคาเดียเนาะค่ะกะอยู่เลื่อยกันมาหน่อยนึงแหละค่ะพี่น้องคะคลิปที่แล้วเนาะค่ะคลิปที่แล้ววิไลเว้าเรื่องอะคือโตของวิไลเองเนาะโตของวิไลเองกะไปเป็น FC ของเพิ่นคือกันเนาะเพิ่นกะมาเป็น FC เพิ่นกะเราก็รู้จักกันในทางโซเชียลใน YouTube นี่แหละพี่น้องคะมี YouTube เราก็ได้มีเพื่อนที่ดีได้มีกัลยาณมิตรที่ดีวิไลบ่ได้ไปว่าไผเด้อค่ะคลิปที่แล้วนั้นวิไลบ่ได้ไปว่าไผวิไลไม่ได้ว่าให้ใครแต่วิไลมาคุยเป็นกลางๆวิไลมาเว้าเป็นกลางๆคุยเป็นกลางๆน้ำพี่น้ำน้องคุยในแง่ที่แบบว่าเฮาอย่าสะไปด้อยค่ากันเถาะเนาะค่ะเนาะเฮาก็อย่าสะไปว่ากันเถาะเนาะในเรื่องที่แบบว่าเมียแต่งเมียไม่ได้แต่งเมียอยู่ด้วยกันหรือว่าจังไรในความหมายที่ว่าเมียเช่าเมียอยู่เขาก็ตีสถานะให้เข้ามาเมียเศร้าล่ะพี่น้องคะแต่คําว่าบางครั้งมันฟังแล้วมันก็บ่รื่นหูเนาะมันก็บ่รื่นหูมันก็ค้าตีความว่าดูถูกกันขายหอยขายกีเป็นสัตว์ล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ก่อนจะได้ดีมันก็ขายหอยขายกีกันทุกคนล่ะค่ะเนาะตัววิไลเองถึงว่าจะพอกปั๊บพ่อใหญ่ในอินเทอร์เน็ตก็จริงในเว็บไซต์ก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้กับแฟนเก่าสมุยนั่นล่ะค่ะจังได้แฟนเก่ามาเนาะพอลงไปก็ได้เลยพอลงไปก็แค่แบบว่าหยุดงานเก่ามือซิเงินล่ะค่ะลงไปเที่ยวไปสัมผัสเบิ่งว่าสิไปเฮ็ดแล้วก็ไปได้เลยไปเจอแล้วก็รู้จักกันเราก็มีประสบการณ์พ่อเลิกกับแฟนเก่าเราโตเจ้าของก็มีประสบการณ์ในการคุยฝรั่งในการเว้ากับฝรั่งก็เลยเข้าไปหาฝรั่งในเว็บไซต์นั่นล่ะค่ะก็เลยมาได้เจอพ่อใหญ่ล่ะค่ะพี่น้องคะความหมายถึงว่าคนเราก่อนจะได้ดีก่อนจะมีความสุขมันก็ผ่านความทุกข์ความยากผ่านความลำบากมาเช่นกันเนาะเนาะผ่านแบบว่าผ่านร้อนผ่านหนาวอวสทะเนาะพี่น้องคะทุกคนเป็นทุกคนล่ะในกรณีของคนที่แบบว่าคนไปอยู่เมืองนอกนะคะพี่น้องคะในกรณีของคนที่ไปอยู่เมืองนอกในกรณีของคนที่เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีอยู่กับลูกกับเต้ามันก็เป็นดวงของเขาเป็นวาสนาของเขาเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นบางคนก็มันโมเมนต์ทุกคนหรอกค่ะที่มาที่ด้อยค่ะกันมันก็มีในพวกบางกลุ่มแต่ว่าสังคมเมียฝรั่งสังคมผู้หญิงไทยสังคมผู้หญิงไทยในต่างประเทศสังคมเมียฝรั่งหรือว่าสังคมผู้หญิงที่พยายามหาฝรั่งเพื่อที่จะอัพความเป็นอยู่หรือว่าความสุขสบายในภายภาคหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะตัววิไลเองก็คือการค่ะวิไลหาพ่อใหญ่วิไลมาดินล้นเอาฝรั่งวิไลดินล้นมาสิจะได้แฟนฝรั่งวิไลก็เพื่อที่จะจังใดล่ะเพื่อที่จะอัพสถานะหรือว่าอับความเป็นอยู่เว้าสะเถาะเว้าอีหลีล้อเว้ากะดอกะเดียถ้าถามว่า1เฮ็ดงานตะกี้พอมีเงินมีตังค์กับพ่อได้อยู่พ่อได้กินพี่น้องคะเราทำงานเราก็พอได้อยู่พอได้กินแต่ถามว่าวิไลมีสุมือนี่กะหย่อนพ่อใหญ่คือกันเพราะว่าวิไลกะอาศัยพ่อใหญ่เนาะค่ะพี่น้องคะถึงวิไลเฮ็ดงานเฮ็ดการถึงวิไลเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันก็ไม่ได้ว่ามากมายเพื่อที่จะไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้พอมามีพ่อใหญ่มันกะ1เนาะค่ะเนาะพอมามีฝรั่ง1เขามีเงินเฮาตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นเงินของเฮาแล้วนึงเพิ่นก็ซอยเหลือเพิ่นก็ดูแลเพิ่นก็ให้ใส่สิ่งที่เฮาหาได้เงินที่เฮาหาได้เฮากับพ่อได้กินได้อยู่ของเฮาปรับเงินเพิ่นให้มาบางเชื้อพี่น้องเดือดร้อนลูกเต้าเดือดร้อนญาติพี่น้องเดือดร้อนผู้นั้นผู้นี้มันได้เฮากับพ่อได้ซอยเหลือจนเจอทุกคนไปอยู่เมืองนอกทุกคนมีผัวมีอีหยังอยู่เมืองนอก
พ่อได้เหตุงานเหตุการณ์ก็ต้องส่งเสือจุนเจือทั้งคนทั้งบ้านคือกันต่างคนต่างคนต่างสถานะต่างคนละหน้าที่เนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดแบบยังไม่ไล่ตัวเป้าเราเปื่อยพอวันลูกไม่ไล่ไงแล้วถ้าถามมันเป็นภาระบ่ได้เป็นภาระแต่ถามมามีการช่วยเหลือกันไหมมีการกระมี่จังไรกระลูกเฮาเนาะค่ะบางทีสำหรับพี่สำหรับน้องเอาเฮายิบยืนให้สองพันสามพันเฮายิบยืนให้นั่นก็คือเรามีสถานะที่พอที่จะหยิบยื่นให้กับเขาได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีมากมายเราก็ไม่ได้มีมากมายแต่เราสามารถช่วยได้ในระดับที่เราพอช่วยได้เนาะค่ะอันไหนพอซอยกันได้ก็ซอยกันไปอันไหนบ่พอซอยกันได้ก็เบาก็คุยกันไปสิเนาะพี่น้องคะเพราะว่าทุกคนมันก็มีไม่เหมือนกันเนาะค่ะจริงๆสิเว้าเนาะสำหรับวิไลก็เว้าแค่เปรียบเทียบกันว่าแค่เปรียบเทียบเด้อบ่ได้ไปว่าไผสำหรับเว้าคลิปนี้ก็แล้วไปเนาะสิเว้าแค่คลิปนี้คลิปเดียวล่ะค่ะบ่ไปเว้าเรื่องนั้นเรื่องแบบนั้นอีกเพราะว่าทุกคนทุกอย่างก็คนที่เขาแต่งนั่นก็เป็นความโชคดีไปเพราะว่าผู้ชายเขาอยากจังไดล่ะอะไรที่มันง่ายจังการเดินทางการไปอยู่พุ่นหรือว่าการเพื่อจะที่จะอยู่ที่นู่นโดยที่แบบสะดวกสบายหรือแบบง่ายแบบผ่านการทุกสิ่งทุกอย่างเขากับตัวกันไปอยู่กันเพื่อไปใส่ชีวิตกันอยู่พุ่นสำหรับกรณีคนที่บ่ทันได้แต่งหรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาแบบวิไลเขากับแบบว่าเขาก็ยังรักกันเขาก็ยังอยู่ด้วยกันครองทุกครองสุขกันมาเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจังวิไลกับเที่ยวไปเที่ยวมาจน8 9ปีแล้วเนาะถ้าถามอาพ่อใหญ่สิทิมสิป้าทิมบอกกันถ้าเพิ่นทิมเพิ่นป้าก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าได้คุ้มแล้วเพราะว่าคุ้มแล้วที่ได้มานะคะพี่น้องคะแล้วจะคิดว่ากสิบ่แมนดอกกสิบ่ทิมบ่ปลาดอกเพราะว่าอยู่กันเราก็หาคู่ที่แบบว่าสำหรับเฮารุ่นนี้เฮาสาวปานีเราก็หาคนที่แบบว่าเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันในวันข้างหน้าแก่เฒ่าไปด้วยกันในวันข้างหน้าอนาคตไปด้วยกันในวันข้างหน้าแต่ถ้ามันมีวันใดวันหนึ่งหรือเหตุการณ์เหตุใดเหตุหนึ่งจะอยู่ด้วยกันไป10ปี20ปีแต่มันก็อาจจะมีวันที่จะต้องเลิกลากันไปนั่นมันก็เป็นวันของอนาคตเนาะค่ะพี่น้องคะเราไม่ใช่ว่าพออยู่กับเขาแล้วเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะร่ำจะรวยมันโมเมนก่อนที่เราจะมีเขาเราก็มีแค่เท่านี้ในเมื่อเรามีเขาเราอาจจะมีมาเพิ่มนิดหน่อยแต่เมื่อเขาจะไปเราก็กลับมาอยู่ในส่วนที่เราเป็นทำมาหากินตามที่แบบเราเป็นเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าจะไปคิดหลายจังวิไลนี่ก็วิไลก็บ่ได้คิดหลายเนาะค่ะพี่น้องคะจังวิไลก็บ่ได้คิดหลายเนาะค่ะพี่น้องคะสมมุติว่ามืออื่นมือฮื้อนี่พ่อใหญ่สิป๋าสิทิมไปวิไลก็บ่ได้ว่าวิไลก็บ่ได้เสียใจเพราะว่าจังได๋1แกให้มาก็เยอะเนาะค่ะเนาะพี่น้องแกก็ดูแลดีสิ่งที่แกมอบให้มันก็เป็นชิ้นเป็นอันมาหลายอย่างเนาะค่ะเนาะถามว่ารถก็เป็นของแกเนาะค่ะเนาะถามว่ามีเงินไหมบ่ต้องมาถามดอกว่าเงินธนาคารมีไปบ่ได้มาโอบมาอวดบ่ได้มาว่าสิมาอวดเฮ็ดหยังค่ะก็มีพอได้อยู่ได้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอบ่ได้ตกระกำลำบากเนาะถ้าถามว่าเฮือนนี่ถ้าเพิ่นสิไปอีหลีเพิ่นคือสิสร้างเฮือนให้วิไลแล้วอยู่ดอกเพราะว่าปีใหม่นี่ก็สิเริ่มตั้งเสาเข็มเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิไลกลับวิไลไปเยอรมันมาครั้งนี้วิไลกลับมาก็สิมาเริ่มนะคะมาเริ่มเฮ็ดเฮือนเนาะค่ะเพราะว่านั่นก็เป็นสิ่งที่พ่อใหญ่มอบให้เนาะค่ะนี่แหละคำว่าถึงจะไม่ได้แต่งแต่เขาก็ทำให้เราแบบว่าไม่ได้ลำบากแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าในคำที่ว่าไม่ได้แต่งแล้วพ่อใหญ่ก็บอกว่าน้อยใจบ่ๆจังวิไลน่ะบ่ได้น้อยใจเลยค่ะน้อยใจบ่ฉันบ่แต่งเธอจังซั่นจังซี่เพราะว่าการที่เราเดินทางไปเยอรมันหรือว่าการเดินทางไปมาสำหรับวิไลแล้วเนาะการไปการมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการใช้จ่ายทุกอย่างพ่อใหญ่เป็นคนใช้จ่ายให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่นบ่ครับพี่น้องคะถ้าถามว่าปัญญาจังวิไลนี่สิมีบ่เงินค่าเครื่องบินไปสิมีเงินค่าน่นคานี่ไปบ่บาทเดียวสลึงเดียวก็บ่ได้ออกจักบาทหรอกค่ะพี่น้องค่ะมีแต่ใส่หอยน้อยๆนี่ล่ะค่ะให้มันเป็นประโยชน์มันก็แค่เว้าเนื้อหัวมวลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราเลือกคนที่จะมาเป็นคู่เราเลือกคนที่จะมาอยู่ด้วยกันเราเลือกคนที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันก่อนเราจะตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันเราก็ต้องบอกกันก่อนคุยกันก่อนเจ้าเอ้ยพอยังมาคอยเป็นจังซี่เด้อคอยมันจังซี่เด้อคอยหาฝรั่งจังซี่เด้อคอยบ่ได้หาแบบนี้เด้อเจ้าพอใจอยู่กับคอยบ่เจ้าโอเคกับคอยบ่ถ้าเจ้าบ่โอเคเจ้าก็บอกคอยถ้าเจ้าโอเคเจ้าก็โอเคเด้อจังซี่เนาะค่ะนั่นก็คือคำว่าเราคุยเราพูดกันเราตกลงกันนั่นก็คือเราก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนาะพี่น้องค่ะโมเมนต์ตะคู่ของวิไลคู่อื่นๆก็เช่นกันโมเมนต์ตะคู่ของวิไลเนาะค่ะเนาะคู่อื่นๆก็เช่นกันเนาะค่ะไม่ว่าคู่ที่แต่งหรือว่าไม่ว่าคู่ที่ไม่ได้แต่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปที่แล้ววิไลเราไปว่าเมียเช่าเมียแต่งหรือเมียแชร์ค่าใช้จ่าย
ความหมายเวลาก็คือว่าให้กันจังสันว่าให้กันจังสีคุยว่าให้กันจังสันอันอีนี่เมียแต่งอีนี่เมียเศร้าอีนี่เมียจังสีวิไลก็ถึงขอถามว่า1ถ้าหากว่ามาว่าคนที่ไม่แต่งนะเป็นเมียเช่าพอเขาเบื่อแล้วเขาจะทิ้งกยัสวากันถอเนาะค่ะพี่น้องคะเขาก็ไม่ได้เช่าดอกแค่การว่ามันไม่ได้เขาไม่มีสถานะที่จะมาแต่งหรือว่าเขาไม่จังใดล่ะคือไม่พร้อมที่จะไม่แต่งหรือว่าเขาตกลงปลงใจที่จะอยู่กันแบบนี้โดยไม่แต่งถ้าถามวิไลโดยส่วนตัวเนาะถามวิไลจริงๆอีดีอีรอกระดอกกระเดียอยู่ในใจเนี่ยในใจเนี่ยอยากแต่งบ่วิไลตอบตรงๆวิไลว่าอยากแต่งไม่ได้บ่อยากแต่งดอกเพราะว่า1สมบัติพัสถานของเพิ่นมีเพิ่นหามาของเพิ่นขอนชีวิตไม่ได้บ่อยากได้วิไลถ้าพ่อใหญ่สิแต่งไม่ได้ไปอีหลีไม่ได้ก็บอกกับพ่อใหญ่ว่า1เจ้าเฮ็ดไว้เลยแบ่งไว้เลยของลูกเจ้าเฮ็ดไปเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยให้ฟอลิอันให้ยาขอบไปเลยส่วนน้องข่อยนะเจ้าสิให้ข่อยนิดๆน้อยๆข่อยก็บ่ได้ว่าเพราะนั้นเจ้าสร้างมาลูกเจ้ามีมาตะกอนข่อยมาที่หลังข่อยสิบ่ได้คิดเอาหยังของเจ้าแค่เจ้าให้ข่อยได้อยู่ได้กินแค่เจ้าให้ข่อยซุมือนี่ข่อยก็พอแล้วข่อยก็โอเคแล้วข่อยก็ว่ากับพ่อใหญ่สีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเว้าก็พี่สาวเพิ่นวิไลก็เว้าเว้าก็หมู่ก็พวกเพิ่นวิไลก็เว้าวิไลเว้าไปเลยวิไลบอกจังซี่ล่ะถ้ามื้อใดมื้อนึงพ่อใหญ่มักแต่งฉันถ้ามื้อใดมื้อนึงมักแต่งฉันก็สิอันเฮ็ดจังซี่ล่ะบอกพ่อใหญ่มักเฮ็ดจังซี่ฉันบ่เอาซุมื้อนี้ฉันก็โอเคใส่ชีวิตมากกับเล่าจนบานปลายของเล่าไปก็โอเคได้สนิทกับสนิทแต่ถามว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศไหมสำหรับตัวพ่อใหญ่เพิ่นก็อยากให้เฮาไปอยู่เพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็อยากแบบว่าให้ไปอยู่น้ำเพิ่นตลอดแต่อีกอย่างนึงเพิ่นก็อยากให้เฮาได้เฮ็ดงานเหตุการณ์เพื่อที่เราจะมีเงินใช้ส่วนตัวเงินส่วนตัวก็หมายความว่า1ซุมมือนี่แม่นบ่ซุมมือนี่เงินที่เพิ่นให้หรือว่าเงินที่เพิ่นแบ่งสรรให้ใช้หรือว่าเงินที่เพิ่นให้ใช้นั่นบางเทื่อนิดๆน้อยๆที่รักฉันขอแน่เท่านั้นเท่านี้ฉันสิไปซอยน้องฉันขอแน่เท่านั้นเท่านี้ฉันสิพาหลานฉันไปเที่ยวฉันขอแน่เท่านั้นสิ่งที่เพิ่นให้เฮาเพิ่นก็ให้อยู่เพิ่นก็ว่าอาจจะฉันให้เธอเพิ่นให้เฮาเพิ่นก็ให้แต่บัดนี้ถ้าเฮาสิไปใส่นอกเหนือจากตัวเฮาเฮาบ่พอความหมายเพิ่นว่าถ้าไปอยู่เมืองนอกกับเพิ่นแล้วได้เฮ็ดงานเหตุการณ์เฮาก็ไปเฮ็ดงานเหตุการณ์แล้วเฮาก็ได้เงินเป็นเงินส่วนตัวของเฮายามเฮามาเมืองไทยเฮาอยากสิพาลูกพาหลานไปกินไปเที่ยวเฮาอยากสิพาไปแบบเวอร์ว่างอลังการแม่เอายกไปทั้งขอบคั่วยกไปทั้งโคนเงาสักกะลาดนึงจังซั่นก็เป็นเงินส่วนตัวเฮาเฮาก็พาไปได้เฮาบ่ต้องไปกวนเพิ่นจังซี่แม่เนาะความหมายเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นความคิดที่แบบว่ามันก็ง่ายต่อการเดินทางไปหรือมันก็ง่ายต่อการเป็นอยู่ด้วยกันในต่างประเทศแต่ถ้าถามตัวเจ้าของอีหลีวิไลอยากอยู่เมืองไทยแบบนี้ล่ะแล้วก็อยากเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ล่ะพี่น้องคะถ้าถามว่าอยู่เมืองนอกสบายไหมมันก็สบายอยู่เมืองนอกมันดีไหมมันดีอยู่เมืองนอกมันอดอยากไหมอาหารไทยบ่อดอยากหาซื้อกินเมืองได้ก็ได้อาหารไทยมีไปทั่วโลกสุมือนี่บ่ได้ลำบากกับการอยู่การกินแต่ถามว่าความชอบแม่พี่น้องคะถามว่าความชอบไหมบ่ชอบคอยเบ้าตรงๆเลยถ้าอยากให้คอยไปคอยคือแบบ50-50ไปก็ได้บ่ไปก็ได้นะคะสำหรับตัวคอยเนาะสำหรับตัววิไลเองได้นี่วิไลก็เว้ากับพ่อใหญ่จังซี่คือกันไปก็ได้บ่ไปก็ได้ถ้าเขาบอกว่าเขาบ่ไปก็ได้เพิ่นก็ถามว่าเขาบ่รักฉันสิว่าซั่นฮักก็ฮักอยู่เนาะค่ะฮักก็ฮักอยู่ค่ะแล้วก็ยัสวากันเถาะเนาะอีนี่เมียเซาอีนั่นเมียแต่งแล้วอันที่ผู้หญิงที่อยู่พุ่นแหมที่ใส่ชีวิตอยู่พุ่นโดยแบบว่าเคยมีผัวไปแล้วผัวตรงผัวตายหรือว่าผัวปะผัวถิ่มแต่บ่อยากกลับเมืองไทยใส่ชีวิตเมืองนอกหาผัวใหม่ไปเรื่อยๆหาใหม่ไปเรื่อยๆอยู่อยู่เมืองนอกแต่หาใหม่ไปเรื่อยๆสิก็เอิ้นเมียอีหยังสันคําจนว่าเมียแซ่ค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินบ่เพราะถ้าเมื่อประเพณีเมืองนอกถ้าอยู่ด้วยกันบางครั้งก็เขาก็ต้องแชร์กันเด้ถึงบ่ถึงเป็นแฟนเป็นอยู่นํากันเขาก็แชร์กันบางเที่ยคนที่เป็นเมียแต่งอีหลีนั่นน่ะบางเที่ยก็ต้องแบบว่าหาเงินเฮ็ดงานงอกแช่ค่าใช้จ่ายกับผัวคือกันบ่แม่นว่าบ่แช่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนั่นล่ะก็อย่าไปว่ากันต่อวิถีชีวิตใครวิถีชีวิตมันเนาะค่ะทางเดินชีวิตใครทางเดินชีวิตมันสถานะชีวิตของใครสถานะชีวิตของมันเนาะค่ะเฮ้ยเว้าหลายก็สิรำคาญเนาะพี่น้องค่ะขออันเมียนางเงาะไปลงเหรนน้ำจังน้อยก้นห้อนเฮียดแตกพักๆแล้วค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเพียงให้พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดวังสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะ